ครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาทำคลิปถ่ายภาพนะครับก็จะถ่ายด้วยกล้อง Canon RP แล้วก็เลน70-200ซึ่งวันนี้ผมจะมาถ่ายรถมอเตอร์ไซค์แต่มันไม่มีแบบก็คือไม่มีคนเป็นแบบให้ผมก็เลยจะมาเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจอดนิ่งๆแล้วถ่ายดูนะครับนี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์คู่ใจผมเองยามาฮ่า RXX 115เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ที่ถนนก่อนครับครับก็เรียบร้อยแล้วผมเอารถมาจอดไว้ตรงถนนตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะถ่ายเดี๋ยวมาดูก็ปกติผมจะใช้นิคอนครับแต่วันนี้ผมพาย Canon ปกติผมใช้นิคอนตัวนี้ครับถ่ายนี่ปกติใช้ D7000 นี่ตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นโดรนนะฮะไม่เป็นไรวันนี้เราจะไม่ถ่ายด้วยนิคอนนะครับเพราะปกติรถคันนี้ไปทำคลิปเรื่องราวบนถนนนะครับผมก็จะจอดไว้อย่างนี้นะครับก็คือว่าผมจะถ่ายจากกล้องตัวนี้กับรถคันนี้ก็คือช็อตแรกผมจะมาถ่ายด้วยโหมดออโต้นะครับผมถ่ายด้วยโหมดออโต้นะครับระยะก็ผมจะถ่ายอยู่ที่ระยะ200ครับท่านผู้ชมครับระยะ200มาดูผมก็จะถ่ายประมาณนี้นะครับระยะ200โชว์อีกรูปนึงคือกล้องเลนตัวนี้ไม่มีระบบกันสั่นนะครับไม่มีระบบต่อไปผมจะมาถ่ายในโหมด M ก็คือเมนวลเดี๋ยวผมจะตั้งค่าเองก็ตอนนี้ผมจะเปิดค่า F ไปทั้งหมดที่คือตัวนี้เป็น F4 นะครับเป็น F4 ผมจะถ่ายดูนะครับสปีดชัตเตอร์ผมจะอยู่ที่250นะครับ250แล้วก็ ISO อยู่ที่125นะครับก็ประมาณนี้แหละครับถ่ายภาพจากโหมดออโต้แล้วก็โหมด Mซึ่งภาพทั้งหมดที่ผมถ่ายผมจะยังไม่แต่งครับไม่แต่งนะครับคือเป็นภาพจากหลังกล้องทั้งหมดเลยนะครับเป็นภาพจากหลังกล้องทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้รอดูคลิปต่อไปเพราะว่าคลิปต่อไปก็น่าจะมีแบบมาขับรถให้ผมถ่ายแผ่นกล้องนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีแบบก็จอดถ่ายนิ่งๆแบบนี้ครับผมประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ